ครับผมตอนนี้นะหลังจากที่สำรวจห้องพักของเราเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนะครับแต่ก่อนจะไปทานอาหารเนี่ยเราไปทางไหนก่อนดีกว่า เราไปร้านไอ้สวนอาหารเลยนะแม่ก้ามปูใช่ค่ะ ต้องไปทางนี้ดิพี่จะพาเข้าป่าดูดิทางเดินดีๆไม่ยอมเดินนะครับธรรมชาติเขาบอกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเอามาเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะเฮ้ยที่นี่แบบธรรมชาติมากนะมาแล้วประทับใจว่าพี่ฟิล์มไม่ใช่มากธรรมดามากมากมากเลยนะครับก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับสงบนะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวมากนะครับที่นี่หัวจะเดินไปตรงนี้นี่เขาก็มีเป็นแผ่นหินให้เธอเนี่ยฟิล์มมันเดินตรงเราจะเดินลัดทำไมเออใช่เออว่าก็เดินได้เออเมื่อกี้เราอ้อมไปไกลมากเลยนะอีกเข้าตัวนึงเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้เดินตรงมามากกว่าใช่ก็ลองมีเป็นฟองดูใช่ไหมคะดูอย่างเดียวเลยไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเฮ้ยมีสระว่ายน้ำใหญ่ด้วยหรือจะมาเล่นนะไม่เหรอไม่ตรงไหนคะน้องฟิวนี่เล่นปลาคาร์ฟแบบพี่ฟิวไม่หนูจะเล่นสระใหญ่ตรงนี้อ้าวไปนะครับสระใหญ่ตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงห้องอาหารนะครับใช่ก้ามปูเรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้ววันนี้เราสั่งอาหารมาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละเมนูนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับใช่น้องฟิวพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพี่ฟิวนะครับพร้อมพร้อมใช้แบบเสียงสั่นๆด้วยนะครับมือนี้จุก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 เหรอจุกจุกเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูดูน้องฟิวรสชาติอาหารเป็นไงบ้างลูกอร่อยมากเลยคือแบบฟินมากอยากอยู่แบบที่นี่นานๆเลยอ่ะอยากอยู่นานๆเหรอคะอยากกินอาหารแบบนี้บ่อยๆ อร่อยใช่ไหมคะน้องฟิวอร่อยมากเลยค่ะเนื้อปลาแซลมอนคือแบบชุ่มฉ่ำซอสคือเห็นแล้วหิวข้าวเลยนะครับฟินพี่ฟิวครับเป็นไงบ้างลูกอุ๊ยอร่อยมากนี่ๆๆเมื่อกี้เพิ่งหั่นมาจะบินเลยอ่ะอร่อยอ่ะครับผมนะสวรรค์เลยทีเดียวน้องฟิวขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวนะครับอันนี้อร่อยมากครับผมสปาเกตตี้คาโบนาร่าครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในห้องอาหารก้ามปูนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานอาหารก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากทานอาหารเสร็จปุ๊บประมาณบ่ายสองนะครับจะมีอะไรนะครับพี่พิมจะมีช็อกโกแลตฟองนูช็อกโกแลตโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับเสร็จเราจะไปชั่งน้ำหนักในห้องแล้วฟิมมันจะหนักเป็น52ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานอาหารก่อนนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องอาหารก้ามปูเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเป็นช็อกโกแลตเฮาส์ใช่ไหมตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงค่ะวิเสร็จเราแล้วลองดูใช่ดูดิแบบเป็นช็อกโกแลตหมดเลยทุกคนแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยมัสเมลโล่ชุบกับช็อกโกแลตก็คือจะเป็นเหมือนฟองดูที่น้องฟิวพูดเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นช็อกบอลมาคนแรกของห้องสวัสดีช็อกโกแลตชิปเพิ่มอีก5โลก็ไม่เป็นไรน่าทานมากเลยนะครับใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนมัฟฟินคล้ายๆคัพเค้กอันนี้เค้กช็อกโกแลตนะคะหน้านิ่มด้วยเห็นปะใครชอบช็อกโกแลตยกมือขึ้นอุ้ยแต่ว่าช็อกโกแลตกินเยอะเดี๋ยวสิวขึ้นนะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มโตแล้วพี่ฟิล์มรักสวยแม่ๆอย่าหนูกับแม่เขาจะมีสกินแคร์ไว้ทำไมอ่ะเออถ้ากินแล้วสิวขึ้นเราก็แบบมีครีมบำรุงไงเดี๋ยวมันก็หายโอเคโอเคตอนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นขนมฟรีเหมือนกันนะคะที่เป็นช็อกโกแลตมัฟฟินที่พี่บอกใครที่มาพักที่นี่นะคะก็สามารถมาทานได้ฟรีเลยนะคะเอาไว้บริการลูกค้าที่นี่โดยเฉพาะใช่มากตอนนี้จะเป็นบอลนี่แบบช็อกโกแลตนิดๆแบบหนักไปดูฝั่งนู้นกันจะเป็นฟองดูครับผมนี่ครับนี่เลยนะอันนี้เหมือนเขาทำเป็นก้อนไว้แล้วก็อันนี้เป็นช็อกเมโล่มันเมโล่เคลือบช็อกโกแลตค่ะฟิลแบบว่าเป็นคงคากรุบกรุบอ่ะมันแบบกรึบกรึบกรึบอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยว่านี่ไงถือว่าเราถือมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ฟิลเอางั้นเลยเหรอแล้วก็ป๊อปนี่ค่ะอย่างนี้เลยใช่แล้วเขาทานยังไงอ่ะอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้
ชิมตรงนี้เลยใช่ไหมใช่งับก็ให้ลองนี้เนี่ยเป็นไงบ้างก็ช็อกโกแลตนี่แหละอร่อยไหมแต่เหมือนที่แบบใช้ผลไม้ก็คือไม่ได้ช่วยอะไรยังไงก็อ้วนค่ะช็อกโกแลตแบบเข้มข้นมากอร่อยไหมอร่อยโอเคไหมโอเคอย่างนี้ต้องเพิ่มไหมเพิ่มผมฟิลทานอะไรคะมีคุกกี้กับช็อกโกแลตค่ะไหนชิมเลยค่ะมีอ่ะเอาผลไม้ก่อนครับผมหงับเขาให้เป็นไงบ้างอร่อยอ่ะเขาจะรับมันดีช็อกโกแลตมันดีเอ๊ะเป็นยังไงแม่ช็อกโกแลตดีมันดีเออเขามีคุณภาพเลยพ่อครับผมดีมากข้างหลังไม่พูดไม่จาเลยนะทานอย่างเดียวเลยนะครับมันดีมากครับผมไปเดี๋ยวอยากทานอะไรไปหยิบเพิ่มได้เลยนะครับนี่ๆๆเป็นไรแม่คุกกี้เขากรอบมากกรอบมากฮะน่ากลัวมากใกล้เลยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยครับผมตอนนี้คีบอะไรอยู่ครับคีบเบานี่เราต้องค่อยๆคีบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวจะไม่อร่อยเหรอใช่มันส่งผลได้เหรอถ้าเป็นรอยแล้วไม่อร่อยเปล่าหรอกมีแค่เรื่องเยอะทานหมดไหมหมดค่ะถ้าเป็นช็อกโกแลตยังไงก็หมดเดี๋ยวขอหยิบทั้งสองครับผมคุณฟิวตักอะไรครับลูกช็อกโกแลตชีฟช็อกโกแลตชีฟเลยขอดูหน่อยค่ะเนี่ยคุณฟิวน่าทานมากเลยนะคุณฟิวทานอะไรคะชิ้นแรกเบานี่ค่ะนี่นะครับยังไงบ้างเนื้อมันนุ่มทอดแล้วก็มีแอลมอนด์กัดแบบกรึบๆเลยอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากฟินสุดน้องฟิวกินมากี่อย่างเนี่ย1 2 3 4 5ค่ะแล้วน้องฟิวจะไม่ทานผลไม้หน่อยอ่ะลูกไม่เอาอ่ะไม่เอาทำไมคะพอรู้ว่ายังไงก็ไม่พอนี่เลยนะจะเป็นของที่เด็กๆชอบทานกันนะครับที่นี่ก็มีไว้บริการด้วยนะครับค่ะน้องฟิวบอกว่าฟินมากนะครับอร่อยแล้วพี่ฟิล์มเหรอครับไม่พูดเยอะค่ะเต็มจานไหนขอดูหน่อยอะไรนะไม่พูดเยอะเต็มจานเลยเต็มจานเลยนะครับคุณเป็นผู้หญิงประเภทไหนนะที่ทานหวานได้ขนาดนี้นะครับเป็นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะอันนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยจริงๆไม่เป็นไรเหลือเต็มเลยเดี๋ยวพี่ก็ไปโกยหมดเลยเนี่ยเห็นปะเขาเป็นเหมือนมีที่ใส่พี่ก็หยิบมาอย่างนั้นเลยดูแล้วน่าจะละลายในนิ้วเลยปะละลายในปากเลยเนี่ยมันอร่อยมากเอามือทับอกแล้วบอกว่าฟินเป็นไงคะอบอร่อยเป็นไรเมื่อกี้อะไม่กลับบ้านละอยู่จนสี่โมงจริงๆแล้วเนี่ยแม่ตอนนี้ผมว่าเฮ้ยเยอะจังมันหลังจากที่ทานช็อกโกแลตมาเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาตรงริมหาดนะครับคือแบบอากาศดีมากนะครับใช่ได้ยินเสียงคลื่นไหมอ่ะฮึมฮึมฮึมเลยนะตอนนี้นะครับน้องฟิวบอกว่าไม่อยากเล่นน้ำค่ะอยากเล่นชิงช้าอันนี้มันเป็นชิงช้าไม่ใช่มาโหนอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเขาสนุกกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้มันชิลไงอะไรนะคะมันชิลมันชิลแล้วพอไปข้างนอกก็คือแบบทะเลพ่อมีทะเลด้วยได้ยินแต่เสียงทะเลอยู่ไหนไม่เห็นเลยทะเลแม่เดือนบอกว่าอากาศดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากทานอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องพักผ่อนอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะแม่นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ำนะครับโอ้ทานอีกแล้วอ๋อใช่ครับพี่เฟรมไปทานที่ไหนนะบ้านดำหรอบ้านดำครับผมตอนนี้นะเราจะมาทานไอติมแต่ไอติมหมดไปแล้วนะครับไอติมโบราณไอติมเก็บแล้วค่ะครับผมแล้วตอนนี้เจอคุณพี่นะบอกว่าลองนวดมือดูไหมนะครับอะไรเนี่ยมายืนหรือทำทำทำที่โรงแรมเราจะมีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับนวดมือนะคะเฉพาะวันเสาร์กับวันพุธค่ะแอคทิวิตี้จะเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกวันค่ะครับผมของสปาจะเป็นวันเสาร์กับวันพุธค่ะครับดีไหมพี่ฟิล์มต้องมาลองนะคะคือรู้สึกแบบเนี่ยตรงที่พี่เขาแบบนวดตรงนี้มันรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยใช่ไหมสังเกตจะมีกลิ่นผ่อนคลายกระลับนะคะอุ้ยคุณดีอ๋อดีไหมพี่ฟิล์มดีอันนี้บำรุงผิวไหมอ่ะครับผม
พี่ฟิล์มครับรู้เสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างมือไม่มีแรงค่ะทำไมอ่ะคือรู้สึกแบบสบายจนแบบไม่อยากทำอะไรกับมือให้ปล่อยมันลงขี้เกียจค่ะไม่แต่ก็สบายไงเดี๋ยวให้แม่ลงโอเคไหมโอเคครับผมเนี่ยโอ้กินหอมแล้วถ้าเกิดอยากแบบนวดแบบเต็มระบบนี้ต้องไปที่ไหนครับเนี่ยไปที่สปาค่ะสปาจะอยู่ติดกับฟิตเนสนะคะครับผมตอนที่เราผ่านมาไงตรงทางเข้าเลยโอเคเป็นไงบ้างลูกเนี่ยหนูชอบกันเนี่ยบื้อบื้อไปอ่ะที่พี่บอกนั่นนั่นนั่นว้าวฟินตอนนี้นะฮะก็ถึงช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะครับที่บ้านดำนะครับผมบ้านดำคืออะไรบ้านดำคือร้านอาหารนะครับที่อยู่ภายในโรงแรมนะครับใช่แล้วจะเป็นอาหารไทยที่อร่อยมากๆนะครับถามว่าทำไมเรารู้ว่าอร่อยเพราะครั้งก่อนที่เรามาเราก็เคยมาทานที่นี่แล้วนะครับครับผมแล้วความพิเศษของที่นี่นะครับก็จะมีบ้านข้างหลังที่พี่ฟิล์มเห็นอยู่เห็นไหมบ้านทรงไทยใช่ครับผมบ้านหลังนี้จะเป็นสีดำนะครับอายุร้อยกว่าปีครับแม่อันนี้ไม่ได้เพิ่งสร้างมาเมื่อวานไม่ใช่นะครับจะเป็นบ้านที่สร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็เขาทำการยกพื้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงนะครับกลายเป็นบ้านหลังใหม่นะครับแต่ว่าอายุของเขาจริงๆเนี่ยร้อยกว่าปีครับผมนะตอนนี้นะเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแม่เดือนน้ำพริกไข่ปูค่ะน้ำพริกไข่ปูนะครับเมนูที่2ครับผมต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งนะครับตามด้วยอันนี้จะเป็นแกงปูชะพลูนะครับค่ะหมึกแดดเดียวแดดเดียวนะครับน่าทานมากเลยนะครับตามด้วยผัดฉ่าทะเลนะครับกุ้งเกลือนะครับผมต่อไปจะเป็นผัดคะน้าฮ่องกงครับผมอันนี้จะเป็นผัดคะน้าฮ่องกงนะครับตามด้วยปีไก่นะครับนี่เลยนะหน่อไม้ฝรั่งกุ้งครับผมที่ร้านอาหารบ้านดำเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอาหารไทยเป็นหลักใช่ไทยๆคือที่นี่อร่อยจริงนะการันตีได้เลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็มาทานที่นี่กันใช่ๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังหาที่พักในช่วงแบบว่าพักร้อนหรือว่ามาเที่ยวอะไรแบบนี้ก็สามารถมาพักได้ที่โมเวนพิกอัศรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยบริการห้องพักดีมากคือมีห้องหลายแบบให้เราเนี่ยได้มาพักใช่ไหมพ่อแล้วก็จะมีร้านอาหารใช่ป่ะเช่นร้านก้ามปูก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะดั้งเดิมและถ้าอยากทานเป็นร้านอาหารไทยล้วนนะคะก็สามารถมาได้ที่บ้านดำค่ะก็จะมีอาหารไทยเยอะแยะไปหมดที่เรากำลังทานอยู่ตอนนี้นะคะครับผมและที่สำคัญเลยมีดนตรีให้ฟังแล้วก็ดูวิวนะคะทะเลครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับใช่ค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนะมาที่นี่จบที่เดียวเลยนะครับอาหารการกินเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะที่พักสะดวกสบายมีสระว่ายน้ำในที่พักส่วนตัวด้วยถือว่าโอเคมากเลยนะครับใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันเลยดีกว่านะจ๊ะจัดจ้านในย่านไหนจัดจ้านในย่านนี้เลยนะฮะน้องเพลวาน้องเพลทานอะไรอยู่ลูกต้มยำค่ะต้มยำรสชาติเป็นไงครับอร่อยกลมกล่อมไม่เดือนอร่อยไหมอร่อยแม่ทานอะไรไปบ้างกุ้งทอดผักเกลือครับงั้นเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปดูพวกเรากระโดดน้ำกันเนาะครับผมกระโดดน้ำเสร็จทำอะไรต่อนอนหลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะเราก็กลับมาถึงห้องพักของเราเนี่ยพี่พีแม่งแต่งตัวอย่างเงี้ยก็พ่อบอกให้เล่นน้ำก็เล่นตอนจะ2ทุ่มนั่นใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็กลับมาถึงห้องพักของเรานะครับพี่พีบอกว่าทานอาหารไม่อิ่มมาขอย่อยหน่อยละกันนะครับเฮ้ยน้องฟิวมาแล้วน้องฟิวทำไมไม่เล่นอ่ะลูกไม่สบายค่ะน้องฟิวเหมือนจะเป็นไข้ใช่ไหมแม่ใช่น้องฟิวบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับน้องฟิวอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะน้องฟิวบอกว่าเสียดายวันนี้ไม่ได้เล่นน้ำใช่ไหมคะค่ะเป็นไรคะไม่ค่อยสบายใช่ดูเลยเหมือนจะเป็นไข้นะครับสมๆเลยนะฮะบ้านน้องฟิวบอกง่วงแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนกันดีกว่านะครับค่ะใช่หลังจากพี่ฟิล์มกับแม่นะครับเล่นน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ก็อาบน้ำเรียบร้อยนะครับใส่ชุดนอนเรียบร้อยเลยนะค่ะแต่เราหันไปมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลับไปแล้วนะครับน้องฟิล์มนี่หลับไปแล้วแสดงว่าที่นอนดีมากเลยแม่ไม่พูดไม่จางเงียบกริบเลยหลับไปตอนไหนเนี่ยพ่อสักพักนึงแม่หลับไปแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาเที่ยวหัวหินนะครับเราถ่ายให้ดูตั้งแต่เราเข้ามานะครับรีวิวห้องพาไปทานอาหาร
พาไปทานช็อกโกแลตใช่ค่ะแล้วก็ไปทานอาหารเย็นค่ะแล้วกลับมาเล่นน้ำแล้วก็ถึงเวลานอนนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาทำเป็นคลิป1วันเนาะที่โมเว่นพิกอัสลารีสอร์ทแอร์สปาหัวหินก็ถือว่าดีมากนะครับพี่ฟิล์มเราได้มาพักที่นี่นะครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่2ก็ยังคงความประทับใจไว้เหมือนเดิมนะครับใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวหัวหินก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้นะครับใช่แล้วลองเช็คราคาห้องหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆได้ที่หน้าเว็บของเขาเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเอ้ยคิดว่ามาแล้วชอบอยากมาพักแบบพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใช่สำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับง่วงแล้วบ๊ายบาย